สั่งจิตให้เงินมหาศาลวิ่งไล่ล่าเราไม่เหนื่อยวิ่งหาเงินมีใครในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเวลาจะหาเงินกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยรู้สึกว่ามันลําบากมันช้ามันไม่ได้หนังใจแล้วทําอย่างไรเนี่ยเงินและโอกาสทั้งด้านการเงินจะเข้ามาหาเราวันนี้มีคําตอบครับข้อหนึ่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือเงินก็คือพลังงานและทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็คือพลังงานตัวเราความคิดเราก็คือพลังงาน หากอยากจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่ก็เท่ากับจะต้องดึงดูดพลังงานที่ใหญ่เพราะฉะนั้นหากคุณพลังงานต่ำกว่าเงินก้อนใหญ่ก็ยากมากครับที่คุณจะดึงดูดเงินโอกาสทั้งด้านการเงินผู้คนที่จะนําเงินมาให้กับคุณลูกค,ค้าของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเ n e r g y จที่สูงมากๆวิธีการมีเ n e r g y จที่สูงนะครับก็สามารถทําได้หลายวิธีเช่นสร้างวิสัสยสําเร็จที่พาคุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายมีความเชื่อทัศนคติที่ดีมีในเรื่องของการโฟกัส การให้ความหมายและในเรื่องของการใช้อารมณ์ครับเงินจะอยู่กับคนที่มีพลังงานสูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่ต้องมีพลังงานสูงครับโดยสรุปแล้วนะครับคุณอยากจะได้เงินจํานวนมากเท่าไหร่คุณต้องปรับคลื่นพลังงานของคุณให้เทียบเท่ากับเงินจํานวนที่คุณต้องการครับคุณสามารถสร้างคลื่นแรงสั่นสะเทือนหรือว่าไวเบรชันได้ครับยกตัวอย่างเช่นการนั่งวิชวลไอเซชันในเวลาที่คุณสงบและอยู่คนเดียว เวลาแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆคนสําเร็จเนี่ยเขารู้เคล็ดลับนี้กันครับเขาก็เลยทํากันบ่อยๆเช่นซักซ้อมภาพในใจที่พวกเขาร่ํารวยซักซ้อมเงินที่พวกเขาอยากจะมีซักซ้อมชีวิตที่พวกเขาเนี่ยอยากจะเป็นยิ่งคุณซักซ้อมภาพในใจมากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือหลอกครับมันจะสร้างพฤติกรรมและแรงสะจักเทือนออกไปดึงดูดผู้คนโอกาสสถานการณ์ต่างๆเข้ามา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคลื่นพลังงานคุณสูงม,มากๆจากการวิชวลลเซชันมันก็จะออกไปเด่งดูดโอกาสผู้คนเข้ามาทันทีเพียงแต่คุณจะต้อง observe ครับและสังเกตว่ามันคืออะไรเช่นอาจจะเป็นคําพูดดีๆจากใครสักคนอาจจะเป็นผู้คนอาจจะเป็นป้ายโฆษณาที่คุณเห็นหรืออะไรก็ตามคุณจะต้องสังเกตว่ามันอยู่รอบตัวคุณและมันคืออะไรคุณจะเห็นมันก็แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อกับไวเบรชัョンนั้นอยู่เสมอหน้าที่หลักของคุณก็คือ ปรับคลื่นไวเบรชันให้เทียบเท่ากับจํานวนเงินที่คุณต้องการโอกาสทั้งด้านการเงินที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณปรารถนาข้อสองปรับคลื่นอารมณ์ของคุณให้เสถียรและสมดุลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีอารมณ์ที่สมดุลรวมไปถึงมีความปิติยินดีมีความสุขสนุกตื่นเต้นและแน่นอนครับคุณรู้สึกดีกับตัวเองอยู่เสมอยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่เงินก็เข้ามือง่ายมากขึ้น และยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณทรงพลังคุณกล้าหาญคุณยอดเยี่ยมเงินยิ่งเข้ามาหาคุณแปลกนะครับเพราะว่าอารมณ์เนี่ยก็เป็นคลื่นไวเบรชั่นเช่นเดียวกันยิ่งคุณปรับอารมณ์เนี่ยให้อยู่ในหมดพลังงานสูงก็ยิ่งดึงดูดเงินอารมณ์ที่อยู่ในช่วงของพลังงานสูงนะครับได้แก่เปตียินดีความสุขสนุกท้าทายสำนึกรู้คุณต่างๆเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มจากการขอบคุณเงินที่คุณได้รับมาในอดีตนะครับหรือว่าเงินที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ หรือแม้แต่เงินที่กําลังจะเข้ามาขอบคุณให้ม,มากที่สุดรวมไปถึงเนี่ยขอบคุณสรรพสินที่คุณมีให้ตัวเองรู้สึกมั่งคั่งยิ่งคุณรู้สึกเติมเต็มมั่งคั่งมากเท่าไหร่ความรู้สึกนี้จะออกไปดึงดูดเป็นแรงสั่นเทือนไปดึงดูดสิ่งดีโอกาสดีๆเข้ามานะครับจิตใต้สตนึกไม่รู้ว่าอะไรคืออดีตปัจจุบันและอนาคตเพียงแค่คุณเนี่ยแทบความรู้สึกของคุณนะครับขอบคุณขอบคุณมั่งคั่งเติมเต็มอดุดมสมบูรณ์ มันก็จะสร้างแรงสัะเทือนออกไปดึงดูดสิ่งที่ใกล้เคียงกันคล้ายกันเข้ามาครับข้อ3จงให้ความหมายกับทุกเรื่องในเชิงบวกมากกว่าที่จะโฟกัสว่ามันต้องเป็นลบสถานการณ์นะครับอาจจะมีปัญหาบ้างผิดพลาดบ้างหรือว่าอาจจะเลวร้ายสำหรับคุณหรือว่าทําให้คุณหวาดกลัวแต่คุณจะไม่สั่นกลอนครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณทุกขณะ นะย้ำนะครับว่าทุกขณะไม่ว่าจะเป็นการที่ทํางานอยู่นะครับใช้เวลาว่างส่วนตัวเล่นกีฬาหรือว่าไปเดทของคุณก็ได้ครับอะไรก็ตามคุณให้ความหมายในเชิงบวกคุณก็จะรู้สึกในเชิงบวกจริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยรู้สึกในเชิงบวกก็จะมีพลังงานบวกมากขึ้นถ้าคุณให้ความหมายลบก็จะได้พลังงานลบมาขึ้นนะครับยกตัวอย่างมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่เลวร้ายเเนี่ยรู้สึกว่าหงุดหงิดตัดเพาะโทษนะครับแล้วก็ด่าทอ ทำเลยครับว่าเอจะมีพลังงานลบไหมคําตอบก็คือใช่ครับในขณะที่ B บีรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาและเลวร้ายนะแต่เขาก็มองว่าเขาก็ยังโชคดีที่เขาเนี่ยมีชีวิตรอดและปลอดภยัยเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเขามองหาโชคดีแทนที่จะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นปัญหาเชื่อนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามพอ B บีเนี่ยมองหาโชคดีมากกว่า ดีก็เลยดึงดูดโชคดีมากกว่าแค่นั้นเองเพราะการให้ความหมายเนี่ยส่งผลถึงวเบรชั่นของคุณหรือว่าคลื่นแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับข้อ 4. สิ่งที่คุณเสฟและสิ่งที่คุณโฟกัสจดจ่อมันคืออะไรความร่ํารวยหรือว่าความขาดแคลนไม่มีเงินเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่คุณโฟกัสมันก็จะมีพลังงานขยายใหญ่ขึ้นอะไรก็ตามที่เราเนี่ยโฟกัสย้ำๆซ้ำๆด้วยความคิดและอารมณ์ที่เข้มข้นนะครับ มันก็จะออกไปดึงดูดสถานการณ์ต่างๆผู้คนและสิ่งที่ใกล้เคียงกับพลังงานนี้เข้ามาครับสภาพแวดล้อมและสิงที่คุณเสพก็มีผลอย่างมากนะครับเพราะว่าพลังงานที่ดีเนี่ยก็ย่อมดึงดูดพลังงานดีหากอยากจะดึงดูดเงินก็ต้องปรับพลังงานให้ดีด้วยการเปลี่ยนสิงที่คุณเสพซะก่อนและสภาพแวดล้อมของคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับถ้ารกจะเกินไปมันไม่มีที่ว่างช่องว่างของพลังงานซะเลยโต๊ะทำงานที่รกจะเกินไปหรือว่าความคิดในหัวของคุณที่รกจะเกินไป อะไรก็ตามครับที่มันรลกรลงรังอยู่ตอนนี้ต้องจัดให้เป็นระเบียบครับสภาพแวดล้อมสําคัญมากรวมไปถึงข้อความต่างๆสิ่งที่คุณมองเห็นคุณเสพความรู้สึกดีคุณเสพความรู้สึกโชคดีคุณเสพสิ่งที่มันสวยงามหรือว่าคุณกําลังเสพข่าวสารลบที่มันแบบโอเคอุบัติเหตุหรือว่าข่าวฆาตกรรมครับคุณกําลังเสพอะไรบอกเลยครับว่าจิตใต้สนึกไม่รู้ว่าคุณเนี่ยต้องการหรือไม่ต้องการแต่มันสังเกตจากอารมณ์ของคุณ อารมณ์จะเป็นตัวจดชนวนครับเพราะฉะนั้นการเสพสื่อต่างๆรวมไปถึงสภาพแวดล้อมมันจะไปกระตุ้นอารมณ์ความคิดความเชื่อและความรู้สึกรวมไปถึงพลังงานด้วยนะครับจึงต้องระวังสิ่งที่คุณเสพรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคนด้วยครับข้อ 5. ถ้าวันนี้คุณมีรายได้ที่น้อยมากๆเงินหาย,ยากหาเงินได้ช้ามา,มากๆดึงดูดอะไรก็ไม่ได้ลองกลับมาเช็คลิต์เหล่านี้นะครับว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวคนเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณเสพ จิตนาการที่คุณมักจะคิดถึงมันความรู้สึกที่คุณเนี่ยมักจะเสพมันเสมอเช่นเงินหายยากหรือว่าเงินหายง่ายการโฟกัสของคุณมันโฟกัสไปที่ไหนตอนตื่นนอนระหว่างวันและก่อนนอนการให้ความหมายและการตอบสนองของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ไหนตอบสนองในเชิงลบหรือว่าเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้เลือกรู้สึกว่าเราตีความหมายได้ดีมากๆหรือว่าเราเนี่ยคิดว่าอะไรก็แย่ไปหมดคุณตัดเพอหรือว่าคุณรับผิดชอบจำไว้นะครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณตัดเพะมีข้ออ้างโทษทุกอย่างเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณกําลังเปิดประตูของไวเบรชั่นเชิงลบมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตัดเพาะบน่นกลรนดา่าหรือว่ามีแต่โทษมีแต่ข้ออ้าง มันกำลังสร้างไวเบรชั่นเชิงลบครับที่จะไปดึงดูดพลังงานลบๆเข้ามาเช่นเดียวกันแต่ถ้าเปลี่ยนหมายคุณให้ความหมายในเชิงบวกโฟกัสในเชิงบวกคุณปั่นไวเบรชั่นคุณให้อยู่ในพลังงานสูงตลอดเวลาได้คือเอาง่ายๆกาดไม่ตกครับยังสมดุลในเรื่องของไวเบรชั่นคุณก็จะสามารถดึงดูดเงินเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นข้อ 6. หากคุณรู้สึกดีกับการใช้เงินเก็บเงินคุณก็จะสามารถดึงดูดเงินได้ดีมากขึ้นหลายคนบอกว่า เราอยากจะมีเงินทําไมต้องรู้สึกดีตอนใช้เงินเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินแล้วรู้สึกผิดนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังสร้างคลื่นวเบรชั่นเชิงลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกครั้นที่คุณจ่ายเงินออกไปก็าอาจจะบอกว่าจ่ายออกไปเพื่อขึ้นมาล้านเท่าผัานเท่าก็ได้ครับหรือฉันขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเป็นต้นนะครับ ยิ่งคุณเนี่ยใช้หรือว่าจ่ายหรือว่าเก็บหรือออมอะไรก็ตามครับที่มันเกี่ยวกับเงินทั้งหมดเลยคือจิตใต้สุนึกเนี่ยมันไม่ได้มาแยกครับว่านี่คือการจ่ายเงินนี่คือการเก็บออมเงินหรือลงทุนนะครับมันไม่เข้าใจครับมันเข้าใจเพียงความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเนี่ยได้จ่ายเงินออกไปนะครับให้ขอบคุณให้มากที่สุดรู้สึกดีรู้สึกสนุกที่ได้ใช้เงินก้อนนี้และแน่นอนครับบางคนเนี่ยออมเงินก็ยังรู้สึกแย่ อย่าดูถูกคุณค่าของเงินนะครับอย่าดูถูกความรู้สึกเล็กน้อยของเงินอะไรก็ตามใช้เก็บออมลองทุนให้รู้สึกดีกับมันรู้สึกขอบคุณสำนึกลู้คุณจิตใต้ส่นึกของเราเนี่ยต้องการการกระตันยูการสำนึกรู้คุณการปติยินดีครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณปติยินดีในการมีเงินใช้เงินเงินเนี่ยยิ่งถูกดึงดูดเข้ามาได้มากขึ้นครับข้อเจ็ดถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะ รู้สึกเป็นผู้ชนะรู้สึกว่าฉันเป็นผู้เลือกรู้สึกปติอินดีรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนเก่งรู้สึกว่าฉันมั่นใจฟิลแบบนี้นะครับจะดึงดูดเงินได้ง่ายมากกว่าที่คุณจะรู้สึกแย่ไม่ดีพอไม่มั่นใจหวาดกลัวหวาดระแวงครับ เงินเนี่ยจะไม่เข้ามาหาคนที่มีความรู้สึกกลัวหวาดระแวงสงสัยหรือว่าตัดพอนะคบเพราะฉะนั้นรีบเปลี่ยนย้ายโฟกัสอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณก็ณจะช่วยคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างไวเบรชั่นดึงดูดเงินได้ดีมากขึ้นครับข้อ8อยเดี๋ยวไปสร้างความเชื่อหรือว่าความคิดที่จํากัดว่าเงินเนี่ยจะมาหาคุณด้วยวิธีการใดหรือกับใครก็ตามหน้าที่คุณอย่างเดียวก็คือสร้างไวเบรชั่นที่มีพลังงานสูงก็พอครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอ p อป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง สิทวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n อ p นและการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์โค้ดเอ็สวัสดีครับ